สวัสดีครับพบกับช่อง Daddy Singh นะครับวันนี้เรามีนี่ใบกระท่อมนะครับเราจะมาทำชาใบกระท่อมกันประโยชน์ของใบกระท่อมนะครับจะช่วยในการลดน้ำตาลในเลือดแล้วก็สำหรับคนที่มีอาการท้องเสียครับช่วยเราจะมาทำชาใบกระท่อมกันใบกระท่อมสดๆเนี่ยเราเก็บไว้ได้ไม่นานนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำให้มันแห้งแล้วเป็นชามันก็สามารถเก็บได้นานนะครับ wow. ขั้นตอนแรกเราก็จะมาทำการหั่นให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับเป็นชิ้นเล็กๆนี่หั่นให้เป็นชิ้นๆนะครับให้แล้วก็หั่นไปให้เป็นชิ้นเอาทั้งก้านเลยนะครับทำไปเรื่อยๆเหลือขั้วหน่อยก็ทิ้งไปเราอยากได้ข้าวไหนก็หั่นเลยFew moments later ตอนนี้เราก็ได้ใบกระท่อมที่หั่นแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็รอถ่านในเตานะครับพอถ่านได้ไฟอ่อนๆเราก็จะตั้งเตาแล้วก็เอาใบกระท่อมลงไปคั่วให้มันแห้งก็เรียกคั่วหรือเปล่าวะทำให้มันแห้งนะครับตอนนี้เตาก็ได้แล้วนะครับนี่ได้แล้วแล้วเราก็จะกระทะตั้งนะกระทะตั้งใส่เตาเลยนะครับแล้วก็ใบกระท่อมใส่เข้าไปจริงๆมันก็ตากแดดได้นะแต่ว่าผมขี้เกียจรอมนานก็เลยเอาใส่กระทะเลยคั่วไปไฟนอนแล้วมีอีกวิธีหนึ่งใส่หม้ออะไรนะหม้ออบลมร้อนแต่ว่าบ้านผมไม่มีก็เลยนี่ง่ายสุดบ้านๆใส่กระทะแล้วก็คั่วไปให้มันคายน้ำออกมาแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะใบมันแห้งคั่วไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็คั่วไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนนะ5 minutes later ตอนนี้ใบมันก็เริ่มจะเหี่ยวๆหน่อยแล้วครับนี่มันเริ่มเหี่ยวๆหน่อยแล้วไฟอ่อนๆไปเริ่มเหี่ยวแล้วเดี๋ยวก็ตัดไปอีกทีตอนแห้งเลยแล้วกันนะตอนนี้ก็เริ่มจะแห้งนะครับน้ำเริ่มจะหมดแล้วเริ่มมีเสียงกรอบแกรบกรอบแกรบแล้วเดี๋ยวต้องให้แห้งสนิทเลยนะไม่ให้มีน้ำเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะขึ้นลานะครับตอนนี้ก็แห้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นชานะใบชาเลยแห้งนะกินหอมอยู่นะต่อไปก็ทำการเทผึ่งไว้ให้มันหายร้อนนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีน้ำเกาะแล้วเราไปใส่โหลเลยนะเทผึ่งไว้ก่อนนะนี่ผึ่งให้หายร้อนแล้วค่อยเอาไปเก็บใส่โหลเดี๋ยวเราก็จะไปชงให้ดูเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงกัน 2000 years later นี่ครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับ Yahoo! ชากระท่อมของเราเอ๊ะมาลองใส่น้ำนะครับเอชากระท่อมของเราเอสวยงามเดี๋ยวลองชิมให้ดูนะครับชากระท่อมก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยนี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ด่าด้วยเราจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมอยากได้ตังค์จาก YouTube แล้วอ่ะเอาขึ้นเทิงขึ้นเทิงฉายขึ้นเทิงมา